เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงอะไรอะป้าป้าก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นไปดูสิหนึ่งเดี๋ยวก่อนลูกฟังแม่ก่อนลูกป้ามันเกิดอะไรกันแน่ป้าเฮ้ยนี่ถ้าอยากรู้นะตามไปดูดีกว่าไปจ๋าละพวกแกนี่มันเป็นยังไงเลิกสอนลูกสอนเห็นเลิกเจ้านายเถอะปะโถป้าเรื่องของเจ้านายนี่แหละความอยู่รอดของพวกเราชัดชัดนี่คือที่พักเหมือนจะทะเลาะกันรุนแรงจะยังไม่จบง่ายๆด้วยนะป้านะเสียงดังมากดูสิอะดูเถอะหนึ่งจะทำอะไรอะคุณแม่ก็ได้ยินที่คุณพ่อพูดแล้วนี่ครับท่านไม่เห็นผมเป็นลูกอีกต่อไปแล้วผมจะไปอยู่ที่อื่นครับหนึ่งไม่ได้นะลูกหนึ่งคุณพ่อกำลังโกรธเดี๋ยวท่านก็หายเดี๋ยวแม่ไปช่วยพูดกับคุณพ่อให้เข้าใจเองนะลูกนะอย่าไปเลยนะลูกผมต้องการให้เรื่องทุกอย่างมันจบกับคุณแม่พรุ่งนี้ผมจะไปยื่นใบลาออกจากบริษัทด้วยครับไม่ได้ท่านหนึ่งจะไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นนะบ้านนี้มันเป็นบ้านของลูกแม่ไม่ให้ลูกไปไหนทั้งนั้นได้ยินไหมแต่ถ้าผมอยู่ที่นี่เนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะไม่จบนี่มันไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัวลูกลูกไม่จำเป็นจะต้องยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวรู้ใช่ไหมว่าหนังหลังหลอกมันตั้งใจยั่วยวนลูกเพื่อแกล้งแม่รู้ดีได้ยินไหมมันไม่ใช่ความผิดของทั้งรองหรอกครับคุณแม่แต่มันผิดที่หัวใจของผมเองผมผิดอย่างที่คุณพ่อพูดจริงๆผมเป็นเนรคุณกินบนเรือนขี้บนหลังคาผมกล้าคิดอะไรกับลูกสาวของผู้มีพระคุณอย่างคุณพ่อผมมันเลวสิ้นดีคุณแม่ผมมันเลวสิ้นดีจริงใช่ไหมหนึ่งลูกไม่ได้รักมันจริงๆใช่ไหมผมต้องไปจากที่นี่ครับคุณแม่ผมไม่อยากให้ใจของผมตะเลยไปมากกว่านี้ไม่หนึ่งลูกไปรักมันได้ยังไงอ่ะมันร้ายกาจแค่ไหนลูกรู้ไม่ใช่หรอลูกไปรักมันทำไมอ่ะขอโทษนะคุณแม่ที่ผมห้ามใจตัวเองไม่อยู่แต่ผมรู้ว่ามันผิดมันบาปมากขนาดไหนเนี่ยแต่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นไปแล้วแม่ยกโทษให้ผมนะครับThank you.
ใกล้แล้วแม่หนูใกล้ล้างแค้นให้แม่ได้สำเร็จแล้วหนูรับรองเลยพวกมันจะต้องเจ็บกว่าที่แม่เจ็บหลายเท่าเชื่อหนูเถอะแม่คุณพ่อคะหนูขอโทษนะคะคุณพ่อหนูไม่ตั้งใจให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นนะคะหนูมีหน้าเลยค่ะคุณพ่อพ่อผิดหวังในตัวลูกทั้งสองจริงๆตนึงนึกยังไงถึงทำอย่างนี้ได้คุณพ่อคะอันที่จริงหนูเองก็มีส่วนผิดด้วยเหมือนกันนะคะหนูคิดกับคุณหนึ่งเหมือนพี่เหมือนน้องหนูเลยไม่ทันได้ระวังตัวคุณหนึ่งเขาก็เลยเข้าใจผิดนะคะเอาอย่างนี้ค่ะคุณพ่อพรุ่งนี้หนูจะไปลาออกจากบริษัทค่ะมันจะได้ไม่ต้องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกนะคะเดี๋ยวก่อนลังลองไม่ต้องไปลาออกหรอกพรุ่งนี้พ่อจะจัดการย้ายแผนกให้ไม่แล้วล่ะค่ะหนูอยากจะขอเวลาทำใจสักพักค่ะถ้าหนูสบายใจขึ้นแล้วค่อยกลับไปทำงานนะคะคุณพ่อถ้าลูกจะกลับไปทำงานเมื่อไหร่เราก็บอกพ่อแล้วกันไม่แล้วล่ะค่ะคุณพ่อขอแค่หนูได้อยู่ใกล้ๆคุณพ่อได้ดูแลคุณพ่อแบบนี้หนูก็พอใจแล้วล่ะค่ะฉันเลี้ยงแกมากว่า20ปีรักแกเป็นลูกในไส้ให้แกทุกอย่างเท่าที่พ่อจะให้กับลูกได้แล้วแกตอบแทนฉันด้วยกันกินบนเรือแล้วขี่บนหลังคาอย่างเงี้ยล่ะไปเนี่ยไปบนหน้าฉันไปถ้าไม่มีเธอวันไหน
อย่าจากกันไปฉันขอได้ไหมเธอเพียงแค่รักกันให้ความรักฉันก็พอแล้วสิ่ง